สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮามาตำนะนางทำห่อหมกหน่อไม้กันนะคะเฮ็ดหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นนะคะอันนี้ตำยะนางใส่ข้าวมานะคะข้าวที่เฮาแช่แล้วนะคะขั้นน้ำนะคะแล้วเฮาก็มาตำเครื่องแกงกันนะคะเครื่องแกงนะคะก็มีตะไคร้หอมแดงพริกแดงนะคะกระเทียมนะคะถ้ามาตำให้ละเอียดนะคะวันนี้ถ้ามาเฮ็ดห่อหมกมาใหม่นะคะอันนี้เป็นใบสดนะคะอันเป็นหมู3ชั้นต้นหอมใบแมงลักนะคะอันนี้เป็นน้ำยะนางนะคะน้ำยะนางที่ตำแล้วตำเสร็จกับข้าวแล้วนะคะข้าวสารที่แซ่นะคะอันนี้ก็มีเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงที่เฮาตำแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองมือทำกันนะคะโอ้มาเตรียมหม้อนะคะเตรียมหม้อเอาน้ำไม้ลงเอาหมูลงนะคะเครื่องแกงลงไปค่ะแกงลงไปแล้วนะคะห้าน้ำจะนั่งลงนะคะน้ำจะนั่งกับเข่าอีตำไว้นะคะลงคนก่อนตามด้วยผงนัวนะคะรสดีน้ำปลาค่ะน้ำปลานิดนึงคนให้เครื่องเข่ากันนะคะเข่าอันนี้มกน้ำไม้เส้นหมู3ชั้นนะคะเอาหอมลงนะคะหอมพริกตูใส่
โอเคนะคะเดี๋ยวห้ามไปตั้งไฟนะคะมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟที่แรกพ่นก่อนนะคะเพื่อว่าให้ติดก้นหม้อพ่นไปเรื่อยนะคะเพื่อว่าให้ติดก้นหม้อหอมเดี๋ยวทำมาชิมเบิ่งนะคะชิมดิโอเคค่ะแซ่บขึ้นมาพอดีนะคะนี่ก็สุกก่อนนะคะน้ำใหม่เส้นหมู3ตันโอเคนะคะเฮาก็ได้หมกน้ำใหม่เส้นหมู3ตันแล้วนะคะพี่น้องเอาข้าวเหนียวห่อนๆมาเลยค่ะน่ากินไหมคะหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นนะคะหมกแบบบ้านๆเราเด้อโอเคนะคะสู่ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแม่สู่นะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ